าจารย์ริวโฮโอคาวะเป็นที่รู้จักในฐานะครูของโลกเนื่องด้วยความเข้าใจทางวิญญาณอันลึกซึ้งของท่านและความมุ่งมั่นในการนำทางโลกไปสู่อนาคตที่สดใสจวบจนปัจจุบันท่านได้ประพันธ์หนังสือกว่า 2,600 เล่มแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วกว่า31ภาษานั่นคือเฉลี่ยแล้วจะออกหนังสือ1เล่มในทุกๆ5วันนับตั้งแต่ก่อตั้ง Happy Science ขึ้นเมื่อ33ปีที่แล้วท่านได้ให้การบรรยายไปแล้ว16ประเทศในทั่วทั้ง5ทวีปหัวข้อที่ท่านบรรยายครอบคลุมตั้งแต่คำสอนที่เกี่ยวข้องกับจิตใจสัจธรรมของโลกจิตวิญญาณและอวกาศการศึกษาปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะคำสอนเหล่านี้ฉายแสงที่ช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกไม่เพียงเท่านั้นมันยังกลายเป็นแนวทางในการสร้างชาติและแสดงแนวทางสู่การตระหนักถึงสันติภาพของโลกอีกด้วยเราจำเป็นต้องมีอิสรภาพเราจำเป็นต้องมีประชาธิปไตยเราจำเป็นต้องมีศาสนาดังนั้นแล้วการเคลื่อนไหวของเราจึงได้รวมทิศทางเหล่านี้ไว้ด้วยท่านอาจารย์โอคาวะเกิดที่ญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.1959ท่านศึกษาการเมืองที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในวิชาเอกทางด้านกฎหมายหลังจากจบการศึกษาท่านได้เข้าทำงานในบริษัทการค้าและย้ายไปประจำยังต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ในกรุงนิวยอร์กท่านเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณก่อนที่จะย้ายไปทำงานที่นิวยอร์กเวลาส่วนหนึ่งที่ท่านได้ทำงานในนิวยอร์กนั้นเป็นการได้รับข้อความโดยตรงจากสวรรค์ในขณะที่ทำงานเป็นเวลานานกับเพื่อนร่วมงานในวอลล์สตรีทซึ่งเป็นโลกการเงินในระดับสากลที่เข้มข้นในช่วงเวลานี้ท่านได้ทำให้การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของตัวท่านลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลไปยังกิจกรรมของท่านในเวลาต่อมาอย่างนั้นแล้วการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่อาจารย์โอคาวะได้ประสบนั้นคืออะไรเล่าเมื่ออาจารย์โอคาวะได้รับการเผยให้เห็นการอย่างรู้จากสวรรค์ท่านได้บรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่และตื่นรู้ถึงส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในจิตสำนึกของท่านซึ่งก็คือเอลคันทาเร่หมายถึงแสงสว่างของโลกและเป็นพระนามของพระพุทธสูงสุดของโลกที่ได้ชี้นำมนุษยชาตินับตั้งแต่เริ่มแรกของการกำเนิดโลกประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติไม่ได้เป็นผลมาจากความบังเอิญใจกลางของอารยธรรมใหม่ต่างๆนั้นมาจากจิตวิญญาณระดับสูงบนสวรรค์ที่ได้ถูกส่งลงมายังโลกทุกๆหลายร้อยหรือหลายพันปีโดยพระพุทธะเอลคันทาเร่พระพุทธสูงสุดของโลกได้ชี้นำศาสนาต่างๆจากบนสวรรค์ท่านเป็นที่รู้จักในนามพระบิดาแห่งสวรรค์เอโลฮิมอัลเลาะห์เง็กเซียนฮ่องเต้ผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีนโบราณและพระนามอื่นๆพวกท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งเดียวกันและบัดนี้ภารกิจของเอลคันทาเร่บนโลกนี้ได้นำพาความอยู่รอดมาสู่โลกและมนุษยชาติทั้งปวงอย่างต่อเนื่องผ่านงานเผยแผ่สัจธรรมนี่ยังเป็นการสร้างโลกอุดมคติและการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ทางจิตวิญญาณอีกด้วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ท่านได้ก่อตั้งกลุ่ม Happy Science ขึ้นในปี1986ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นการเคลื่อนไหวทางศาสนาระดับโลกในกว่า100ประเทศทั่วโลกโดยยึดหลักสัจธรรมเป็นที่ตั้ง Happy Science ได้ขยายจากศาสนาไปสู่สาขาต่างๆเช่นการเมืองการศึกษาสื่อมวลชนศิลปะและวัฒนธรรมเหตุในการทำเช่นนี้ก็เพื่อเป็นความหวังที่จะทำให้ทุกคนในโลกมีความสุขพรรคการเมืองของเรา Happiness Realization ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2009
เราสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่เสรีภาพประชาธิปไตยและศรัทธาอย่างแรงกล้าไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกในปีค.ศ. 2010ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียน Happy Science Academy ขึ้นสำหรับสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในปีค.ศ. 2015ท่านยังได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย Happy Science ซึ่งได้แสดงถึงวิธีการศึกษามีอุดมคติให้แก่โลกและในขณะเดียวกันสถาบันเหล่านี้ก็ได้สร้างคนที่จะรับผิดชอบต่ออนาคตของญี่ปุ่นและโลกออกมามากมายนอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสนับสนุนด้านการศึกษาในหลายประเทศและในปี2013เรายังได้จัดตั้งกองทุน HH Nelson Mandela หลังจากการเผยแพร่สารจากวิญญาณของอดีตประธานาธิบดี Nelson Mandela กองทุนนี้ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งวัตถุสิ่งของและทางจิตวิญญาณแก่ผู้คนในต่างประเทศเช่นให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเหยียดเชื้อชาติความยากจนการกดขี่ทางการเมืองภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆกิจกรรมต่างๆของเรามาจากการบรรยายจำนวนมากที่อาจารย์ริวโฮโอคาวะได้ให้ไว้หลังจากการบันทึกสารจากวิญญาณเมื่อวันที่29กันยายนจำนวนการบรรยายทั้งหมดของอาจารย์ก็มีไปแล้วเกินกว่า 3,000 ครั้ง33ปีที่แล้วจนถึงวันนี้6ตุลาคมค.ศ. 1986ก่อตั้ง Happy Science23 พฤศจิกายนค.ศ. 1986วงล้อแห่งธรรมได้เริ่มหมุนเป็นครั้งแรกการบรรยายครั้งแรกเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งองค์กรบรรยายที่โตเกียวโดมปีละ2ครั้งเป็นเวลา5ปีนับจากปีค.ศ. 1991นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1996วัดหลักและสาขาต่างๆที่เรียกว่าโชจะได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและอาจารย์โอคาวะก็ได้ให้การบรรยายจำนวนมากในวันที่26มิถุนายนค.ศ. 2007ท่านก็ได้เริ่มออกเดินทางเผยแพร่ธรรมโดยการไปบรรยายตามวัดท้องถิ่นต่างๆทั่วญี่ปุ่นเมื่อวันที่18พฤศจิกายนค.ศ. 2007ท่านเริ่มการบรรยายที่ต่างประเทศในฐานะครูผู้สอนโลกในปีค.ศ. 2009ได้ก่อตั้งพรรค Happiness Realization ในเดือนธันวาคมค.ศ. 2009ได้เริ่มจัดทำสารจากวิญญาณในปีค.ศ. 2014มีหนังสือได้รับการตีพิมพ์ขึ้นด้วยจำนวนอันน่าประหลาดใจถึง38เล่มภายในเวลา31วันในขณะที่มีการจัดงานปาฐกถาพิเศษหลายครั้งในเดือนสิงหาคมค.ศ. 2017ก็มีการจัดการบรรยายพิเศษที่โตเกียวโดมขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีในปีค.ศ. 2019นี้ท่านก็ได้บรรยายไปหลายครั้งแล้วเช่นกันและวันที่6ตุลาคมค.ศ. 2019เป็นวันครบรอบ33ปีของการก่อตั้ง Happy Scienceและยังเป็นการรำลึกถึงการบรรยายกว่า 3,000 ครั้งของอาจารย์ริวโฮโอคาวะอีกด้วยไม่มีศาสนาใดไม่มีหนังสือเล่มใดไม่มีองค์กรใดที่ดิฉันเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกันกับที่เคยได้รับที่ Happy Scienceณบัดนี้เราสามารถฟังท่านได้โดยตรงดังนั้นแล้วนี่จึงเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในโลกนี้ในร่างกายที่เป็นรูปธรรมแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวคุณเป็นเช่นไรและคุณควรจะทำอะไรและมันจะเป็นตัวตัดสินชีวิตหลังความตายของคุณมันคือกฎของพระพุทธะตอนนี้เรากำลังได้พบกับช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์